คำเตือนนะคะหลังจากนี้จะมีการสปอยของเรื่องซีรีส์เกาหลีต่างๆที่หนูจะพูดด้วยใครที่ยังไม่เคยดูนะคะกดข้ามไปได้เลยนะคะเพราะว่าสปอยแบบเยอะเลยแหละสปอยจริงจังด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาว่าเราที่หลังนะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนิวเคลียร์หันสานะคะวันนี้ค่ะนิวจะมาเอาใจสาวๆที่เป็นคอเกาหลีคอซีรีส์เกาหลีกันค่ะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงแบบหยุดยาวเยอะลองวีคเอนด์เยอะนะคะเดี๋ยวปีใหม่เดี๋ยวโน่นเดี๋ยวนั้นก็มีวันหยุดก็ไม่รู้จะทำอะไรใช่ไหมเราก็จะต้องมาดูซีรีส์กันคือโดยส่วนตัวเนี่ยหนูชอบอะไรที่เป็นเกาหลีแทบจะทุกอย่างเลยนะคะทั้งซีรีส์เกาหลีใช่ไหมอาหารเกาหลีการแต่งหน้าสไตล์เกาหลีเสื้อผ้าเกาหลีและผู้ชายเกาหลีซึ่งงานดีมากๆนะคะวันนี้ค่ะนิวก็เลยป้ายยาซีรีส์เกาหลี5เรื่องในดวงใจแล้วเนี่ยก็จะมาบอกหนุ่มเกาหลี5คนที่เป็นแรงของนิวว่าพระเอกคนไหนนะคะที่เป็นในดวงใจของเรานี่ฉันลิสต์มาแล้วคือจริงๆเลือกยากมากเลยรู้ไหมพอได้รับโจทย์มาเราจะมาพูดเรื่องผู้ชายเกาหลีอ่ะก็ไปนั่งคิดคนนั้นก็ชอบคนนี้ก็ชอบคนนั้นก็ชอบชอบไปหมดเลยฉันจะเอาใครเป็นนัมเบอร์วันดีอันดับท้ายสุดจริงๆไม่อยากให้เขาว่าเป็นอันดับท้ายสุดเลยเอาแบบชอบน้อยน้อยสุดแต่ในท็อป5นะอันดับ5แจ็คสันอันนี้คือนอกเรื่องเขาไม่ได้เป็นนักแสดงนะคะแต่เขาเป็นนักร้องก็เซเว่นใช่ไหมแจ็คสันโดนเขาตกตั้งแต่ตอนคือตอนแรกไม่ได้ชอบมาโดนตกในคอนเสิร์ตเพลงอะไรนะก็สนน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 ไอเพลงนั้นนะเขาไปร้องกับนักร้องคนนี้แล้วเขาขึ้นมาคอนเสิร์ตด้วยกันแล้วโอ้โหคือดูไม่ต่ำกว่า10รอบวนดูอย่างนั้นทำไมเขามีเสน่ห์อย่างนี้ทำไมเขาดึงดูดอย่างนี้วะเขาเป็นคนเก่งด้วยแต่งเพลงก็เก่งโปรดักชันอะไรก็ทำเองทำเสื้อผ้าทำทุกอย่างเลยแล้วก็คือหน้าแบบฟ้าประทานโคตรอันนี้ได้ให้เป็นอันดับ5นะคะอันดับ4คิมซูฮยอนค่ะคิมซูฮยอนก็คือพระเอกเรื่อง Who Came From The Star นะคะหรือว่าโทมินจุงที่ทุกคนรู้จักแต่ตอนนี้เขาก็มีซีรีส์ที่กำลังออนแอร์อยู่ด้วยนะชื่ออะไรจำไม่ได้ที่เป็นแบบ18บวกหน่อยอะไรเงี้ยก็ยังไม่จบก็เลยยังไม่ได้ดูนะคะคิมซูฮยอนเนี่ยเขาเล่น Dream High ด้วยแต่ตอนนั้นก็คือยังไม่ได้ดังเท่าตอน Who You Came From The Star แล้วก็เล่นนี่ด้วย It's Okay That Love แต่เรื่องที่ดังที่สุดอะ Who You Came From The Star แหละที่เขาเป็นมนุษย์ต่างดาวแล้วก็มาอยู่ที่โลกใช่ไหมอยู่มาแบบหลายร้อยปีอะไรเงี้ยคือเขาเล่นดีมากอะเล่นตอนแรกที่เห็นก็รู้สึกเฉยๆนะแต่พอดูไปเรื่อยๆอะโดนตกอีกแล้วค่ะต่อไปอันดับ2อันดับ2ขอให้2คนเพราะว่าเลือกไม่ได้จริงๆนะคะนั่นก็คือลีมินโฮกับโซจีซกค่ะลีมินโฮนี่คือเป็นอันดับ1ในใจและใครหลายๆคนเลยนะคือเขาเคยอยู่อันดับ1นะแต่ตอนนี้นิวลดให้เขามาอยู่อันดับ2แหละลีมินโฮนี่ก็คือชอบเขาตั้งแต่เล่นเรื่อง F4 เกาหลีนะคะหลังจากนั้นก็ชอบมาตลอดเลยแต่ว่าซีรีส์ของเขาเหมือนหลังๆไม่ค่อยมีอะไรแบบโดนใจสักเท่าไหร่ไอ The King ล่าสุดเนี่ยเป็นซีรีส์ของเขามันไม่ค่อยสนุกแบบหรือเราคาดหวังมากเกินไปว่าลิมินโฮไม่ได้รับละครนานๆแล้วพอมารับเรื่องนี้มันจะปังแต่ดูแล้วก็รู้สึกเฉยๆมากเลยนะคะแต่ลิมินโฮคือโคตรหล่อแต่มันก็ต้องดูเพราะว่าเขาหล่อมากแต่อีกคนนึงอ่ะที่เป็นอันดับ2ของนี่ก็คือโซจีซบใช่ไหมโซจีซบนี่คือเป็นแดดดีเพราะว่าเขาอายุเยอะแล้วแต่เขาเป็นที่หล่อมากที่ดังๆ Oh My Venus อันนั้นเขาเป็นเทรนเนอร์เล่นเป็นแบบเทรนเนอร์นะคะมันจะมีแบบฉากที่เขาเปิดตัวเขาอาบน้ำนี่ เห็นไหมฉากนี้คือแบบตายไปเลยหุ่นดีมากแต่เขาเพิ่งแต่งงานไปกับนักข่าวเป็นข่าวดังๆอยู่ช่วงนึงเพราะเขาไม่เคยเปิดตัวกับใครเลยอะอยู่ๆก็มาเปิดตัวคนนี้แล้วก็แต่งงานเฮ้ยเศร้าจังเฮ้ยเศร้าจังแล้วเขาก็เล่นเรื่อง Master Sun ด้วยค่ะ Master Sun สนุกมาก Master Sun สนุกมากจริงมันเป็นแบบจับผีอ่ะแล้วก็อันดับ1ฉันก็ให้2คนเหมือนกันนั่นก็คือคิมซอนโฮกับพักโบกอมคิมซอนโฮนี่ตอนนี้ก็คือดังเปี้ยงป้างแล้วก็มีกระแสข่าวอยู่นะคะที่เขาว่าไปทำสาวโน่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาเป็นคนน่ารักคนดีมากไงทุกคนก็แบบออกมาปกป้องเขานะคะจริงๆผู้หญิงแหละผู้หญิงน่าจะดีเราต้องเข้าข้างคนของเราเขาก็เล่นเรื่องสตาร์ทอัพแต่ก่อนหน้านั้นนะเขามีเรื่องอะไรนะวากิกิอะไรสักอย่างที่แบบเป็นซีรีส์ตลกแต่ว่าตอนเขาไม่ค่อยดังเนาะมาดังเนี่ยแหละสตาร์ทอัพทั้งที่เป็นพระรองนะคะแต่เขาก็ดังมากเลยก็โฮมทาวช่าช่าช่าตอนนี้เนาะเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์มากเป็นคนบทด้วยบทส่งด้วยอะไรต่างๆตอนดูสตาร์ทอัพอะตอนแรกเฉยๆนะเปิดมาตอนแรกตอนหนึ่งเลยเฉยๆแต่พอตอนสองตอนสามตอนสี่คือเวลาเขาพูดเวลาเขายิ้มเวลาแบบทำอะไรก็ตามมันน่ารักไปหมดเลยแม้แต่ตอนกินฮอทดอกก็น่ารักเฮ้ยช
ันน่าจะหวั่นไหวแล้วก็อีกคนนึงที่ยังพูดไม่จบนะจ๊ะโบกอมไงโบกอมนี่ก็คือหนึ่งในใจมานานมากแล้วหนึ่งในใจตั้งแต่แบบเรื่องมูนไลท์อะไรสักอย่างหนึ่งที่มันเป็นละครย้อนยุคเนี้ยค่ะที่เขาเป็นเจ้าชายคือหล่อมากน่ารักเขาเป็นคนหน้าแบบหน้าตาตะมูตะมิดอ่ะคือเขาเป็นคนที่น่ารักหน้าขนุถนอมแต่เวลาที่เขาแบบยิ้มก็มีความตัวเล่ไปในตัวหน้าตาเขาอันนี้คือชอบหน้าตาเลยใช่ค่ะนี่ก็คือ5อันดับนะคะผู้ชายเกาหลีที่เราเป็นติ่งสุดๆนะคะต่อไปเราจะมาพูดถึง5อันดับซีรีส์เกาหลีกันบ้างนะคะซีรีส์เกาหลีเนี่ยคือปกติเนี่ยจะเป็นคนเลือกดูจากพระเอกก่อนอันดับแรกเลยว่าใครเล่นถ้าพระเอกไม่น่าดึงดูดก็จะไม่ดูเลยพอรู้สึกว่าการที่เราดูซีรีส์เกาหลีมันเป็นการเติมวิตามินซีใจอย่างได้แบบดูผู้ชายน่ารักกันเนาะมันเหมือนเป็นการได้ยิ้มที่มุมปากได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดูผู้ชายอะไรง่ายๆแล้วก็เราก็เลือกจากเรื่องที่เรื่องย่อที่มันน่าสนใจอ่ะเรื่องย่อก่อนอันไหนเนื้อเรื่องไม่น่าสนใจเราก็จะไม่ดูนะอันดับหนึ่งที่ดูบ่อยมากที่สุดเลยคือ Who You Came From The Star ค่ะที่เล่นโดยคิมซูฮยอนหรือว่าโทมินจุงของเรานั่นเองนะคะเรื่องนี้ดูประมาณแบบ5รอบได้คือชอบมากเนื้อเรื่องมันก็จะเกี่ยวกับเล่าไปแล้วนี่หว่าว่าป้าจากต่างดาวมาอยู่ที่โลกมนุษย์แล้วไม่สามารถกลับไปได้นะคะแล้วนางเอกก็เป็นซุปตาร์คือเมืองไทยเคยเอามารีเมคแล้วเนาะช่อง3เนี่ยเขาก็นางเอกก็คือเป็นซุปตาร์นางเอกคือเล่นดีมากที่เล่น My Sassy Girl ใหญ่ตัวร้ายกันในเต็มเจียมเขาชื่อว่าจวนจีฮุนนั่นแหละถูกแล้วคือโคตรมั่วเลยนั่นแหละค่ะคือเรื่องนี้สนุกมากตลกมีทั้งเศร้าแต่ส่วนมากตลกด้วยมันไม่ได้เป็นแบบตลกมุกแบบเรื่องวากิกิอะไรอย่างงี้นะมันตลกด้วยตัวนางเอกเขาเล่นดีเล่นแบบเป็นธรรมชาติความนิ่งของพระเอกความแบบต่างกันเป็นร้อยปีแล้วมันต้องมาอยู่ด้วยกันอยู่ในห้องเดียวกันดูแล้วยิ้มดูแล้วแบบโลกเป็นสีชมพูลับ2 Moon Lover โคตรดี Moon Lover คือดีมากอันนี้ก็ดูประมาณน่าจะ3รอบไอยูเล่นนะคะแล้วก็มีเจ้าชายประมาณแบบ 7-8 คนเลยมั้งโอ้โหคือดีมากแล้วผู้ชายก็ดีมากทุกคนเลยค่ะทุกคนผู้ชายดีมากทุกคนเป็นแบบนางเอกอะอยู่ยุคปัจจุบันใช่ไหมแล้วเขาก็ข้ามไปอยู่ในอดีตไปอยู่ท่ามกลางหมู่มวลขององค์ชายทั้งหมดเนี่ยแหละแต่นิวไม่ได้ชอบเขานิวชอบคนที่เป็นตัวรองคนที่นางเอกชอบตอนแรกคนที่เขามีอายุหน่อยนะคะแล้วก็ดูอบอุ่นมากเลยแต่ตอนหลังอะอุ๊ยสปอยไปเนี่ยตอนหลังเขาก็ไม่ค่อยดีแหละสนุกคือเนื้อเรื่องเรื่องนี้สนุกมากแล้วก็เศร้ามากคือร้องไห้น้ำตาแตกยันจบแล้วน้อยไปหลายวันเลยค่ะเพราะมันจบไม่ค่อยดีจบแบบมันเครียดอ่ะแล้วเรื่องนี้คือตายเก่งมากแทบจะไม่เหลือใครเลยจนสุดท้ายน่าจะเหลือนางเอกคนเดียวที่ไม่ตายกับพระเอกนะคะนอกนั้นก็ตายหมดเลยโอ้นี่ฉันสปอยเลยนี่คือสปอยแบบหนักมากเลยอ่ะแล้วก็อันดับ3 Legend of the Blue Sea ค่ะอันนี้พระเอกก็คือลีมินโฮนั่นเองนางเอกก็จวนจีฮุนอีกแล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับนางเงือกนางเอกเนี่ยเป็นนางเงือกพระเอกเป็นเพย์บอยเป็นนักต้มตุ๋นนางเอกต้องมาอยู่ที่บ้านด้วยเพื่อที่จะตามหาไข่มุกคือพระเอกจะหลอกเอาไข่มุกจากนางเอกแหละเพราะมันมีมูลค่าใช่ไหมแต่เขามาอยู่ในบ้านเดียวกันเนี่ยเขาก็รักกันอย่างชื่นฉันรู้สึกแล้วว่าฉันชอบดูซีรีส์ที่มันต้องมาอยู่ร่วมบ้านเดียวกันมันให้จิ้นให้เราแบบกระชุ่มกระชวยเยอะดีนะคะต่อไปอันดับ4 Mr. Queen พระเอกนางเอกไม่ได้ดังเลยเป็นแบบนอกกระแสแบบไม่รู้จักคือไม่เคยดูเรื่องอะไรของเขากันมาก่อนเลยนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกนางเอกเคยเป็นตัวร้ายตัวรองของเรื่อง Legend of the Blue Sea แหละที่ดีมินโฮเล่นแต่พอมาเรื่องนี้เขาเป็นนางเอกค่ะส่วนพระเอกตอนแรกเฉยๆแต่พอดูเขาก็น่ารักดีตลกดีมันเป็นเรื่องของนางเอกเป็นพ่อครัวโลกปัจจุบันและเป็นผู้ชายแต่เหมือนตกน้ำแล้วถูกเข้าไปอยู่ในร่างของพระมเหสีในอดีตซึ่งเป็นผู้หญิงก็คือผู้ชายไปอยู่ในร่างผู้หญิงตอนแรกฟังเนื้อเรื่องมันก็น่าจะรู้สึกขัดๆเพราะว่าแบบมันมารักกันมันก็ฟีลเหมือนผู้ชายมารักกับผู้ชายหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พอดูไปเรื่อยไม่ขัดเลยค่ะมันไม่ติดเลยเพราะว่ามันก็ยังมีความเป็นมเหสีอยู่เพียงแต่แค่อะมีเชฟเข้าไปผสมโรงด้วยมันก็เลยรู้สึกไม่ได้ติดขัดว่าเหมือนผู้ชายอะไรอย่างงี้เท่าไหร่นะคะนั่นแหละแต่สนุกมากนี่คือแบบหัวเราะตลอดเลยเป็นเรื่องที่ทำให้โคตรแฮปปี้อ่ะเวลาเครียดๆแล้วก็มาดูนี่ก็คือหัวเราะตลอดต่อไปอันดับที่5เรื่อง Start Up ค่ะอันนี้ดูแล้วรู้สึกว่ามันมีแรงมีกำลังใจในการที่เราอยากจะทำธุรกิจอะไรสักอย่างแล้วก็ตัวพระรองด้วยอันนี้คือพระรองมากเลยแล้วก็นางเอกก็น่ารักนางเอกชื่ออะไรนะซูจีก็น่ารักมากค่ะ
คือหลายเรื่องของซูจีจริงๆนุ๊กก็ชอบนะคือนางเล่นดีหมดเลยแล้วนางก็เคยเป็นแฟนลีมินโฮด้วยค่ะทุกคนนางได้งานดีตลอดเลยตามนิวว่าทุกคนก็ต้องน่าจะเคยดูนะเพราะว่ามันค่อนข้างเป็นซีรีส์ที่ใหม่แปลกสำหรับวงการเกาหลีด้วยเนาะเหมือนเขาไม่เคยทำอันแบบประมาณนี้มาก่อนนี่นะคะก็คือ5เรื่องในดวงใจของนิวนะคะนิวเชื่อว่าก็คงจะเป็นในดวงใจของบางคนด้วยที่แบบเป็นคอซีรีส์เนาะยังไงก็ลองไปเปิดดูนะคะในช่วงวีคเอนด์ในช่วงวันหยุดนี้อีกอย่างหนึ่งนะคะนอกจากซีรีส์เกาหลีผู้ชายเกาหลีต่างๆแล้วเนี่ยนิวยังชอบผิวของคนเกาหลีด้วยคือผิวของเขาอ่ะคือเวลาดูซีรีส์หรือดูอะไรคือผิวมันดีมากผิวแบบผิวอิ่มน้ำไร้รูขุมขนชุ่มฉ่ำขาวอย่างเงี้ยแล้วนิวก็ไปรู้นะคะว่าเขาอ่ะเคล็ดลับของเขาก็คือเขามาร์กหน้าทุกวันซึ่งเมืองไทยอ่ะบางทีเราก็เอ้ยนานๆมาร์กทีใช่ไหมแต่มีคนเกาหลีเขามาร์กทุกวันจริงๆนะแล้ววันนี้นะคะเซอร์ไพรส์นิดนึงค่ะเราจะมีแขกรับเชิญพิเศษนะคะที่หน้าน้องเขานะคะเมื่อก่อนอ่ะในอดีตอ่ะเคยแบบโหเรียกว่าหนักอยู่ผิวก็พังนะคะผิวแย่โน่นนั่นนี่แต่ตอนเนี้ยชีวิตเขาเปลี่ยนไปแล้วชีวิตเขาดีขึ้นหน้าเขาแบบดีขึ้นเยอะมากๆเดี๋ยวเราจะมาถามเคล็ดลับเขาดีกว่าว่าเขาทำยังไงนะคะผิวหน้าเขาถึงได้กลับมาแบบดีขนาดนี้แล้วก็ไหนๆก็เรื่องเกาหลีแล้ววันนี้ก็เลยจะมาเมคโอเวอร์นะคะให้เขาเนี่ยกลายเป็นสาวเกาหลีกันด้วยเดี๋ยวเราไปรับน้องเขาดีกว่าวันนี้หนูเชิญมาที่บ้านเลยค่ะน่าจะใกล้มาแล้วนะคะนี่กับแขกรับเชิญของนิวแล้วค่ะน้องนัตตี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นิวนี่นะคะเป็นแขกรับเชิญของนิวนะคะเป็นไงคะบ้านพี่หายากไหมได้เขาไปหลงมาหายากค่ะแล้วก็หลงทั้งหมู่บ้านแล้วก็หลงทั้งซอยเลยค่ะแล้วน้องแบบเป็นคนแต่งตัวสไตล์ไหนคะปกติส่วนมากจะสบายสบายนะคะเสื้อยืดแล้วก็กางเกงยีนกางเกงแบบสบายสบายก็คือลุคนี้เลยใช่กางเกงวอร์มกางเกงยีนวันนี้ค่ะพี่ขออนุญาตที่จะแบบเมคโอเวอร์น้องเป็นสาวเกาหลีหน่อยนะคะตอนต้นพี่พูดไปแล้วพี่เนี่ยชอบเกาหลีมากทั้งซีรีส์เกาหลีหนุ่มเกาหลีการแต่งหน้าเกาหลีแล้วก็การแต่งตัวสไตล์เกาหลีด้วยก็เลยอยากจะเอาน้องเนี่ยมาปรับเปลี่ยนลุคให้เป็นสไตล์เกาหลีโอเคค่ะเดี๋ยวเราพาน้องไปเมคโอเวอร์กันแล้วเดี๋ยวมาดูว่าน้องจะเป็นยังไงตอนนี้นะคะเมคโอเวอร์เป็นที่เรียบร้อยค่ะขอต้อนรับกับนัตตี้ออนนี่ตั้งแต่ออนนี่เนาะชอบค่ะไม่เคยแต่งแบบนี้เลยแต่งแล้วรู้สึกว่าเหมือนได้อีกลุคเลยค่ะใช่ก็คือเปลี่ยนไปเลยนะอย่างอันนี้นะคะนิวตั้งใจให้เป็นช่วงวินเทอร์ใช่ไหมคือช่วงนี้อากาศบ้านเรานะคะก็หนาวสามารถหยิบเสื้อผ้าที่แบบเหมือนก็เป็นไหมพรมมิกับแบบเสื้อแขนยาวเรียบๆนะคะแล้วก็วันนี้ก็เลยแถมหมวกให้น้องนิดนึงนะคะให้มันเข้ากับเสื้อนิดนึงค่ะก็ดูเป็นเกาหลีมากยิ่งขึ้นเห็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองเลยไม่มั่นใจยังไงเล่าให้ฟังหน่อยตอนนั้นนะคะเกิดจากที่มีสิวช่วงที่เป็นโควิดยิ่งเป็นสิวยิ่งมาใส่แมสสิวยิ่งเพิ่มขึ้นคูณ2เลยค่ะไม่กล้าไปเจอเพื่อนเพื่อนเจอก็มีแต่ถามว่าไปทำอะไรมาทำไมสิวขึ้นเยอะค่ะคือแบบน้องพูดอาจจะว่าเอ้ยก็แค่เป็นสิวใช่ไหมแต่ว่านิวเห็นรูปมาแล้วนะคะก็คือโหเยอะมากเลยนะน่าจะแบบเยอะมากอ่ะมากเลยค่ะเดี๋ยวจะขึ้นอินเสิร์ตให้ดูนะคะว่าเออเยอะมากๆแล้วเราก็เครียดแล้วก็ไม่มั่นใจใช่ไหมใช่ค่ะก็ทำไงอ่ะกล้าไปไหนเลยจิตตกอยากไปรักษาอยากไปหาหมอพยายามค้นหาว่าที่ไหนดีที่ไหนเด็ดเราใช้ครีมตัวไหนที่เขาแบบโอ้โหเปลี่ยนนี่ก็เปลี่ยนทำให้น้องแบบดูสวยดูไบรท์ขึ้นเยอะขนาดนี้โหพี่นิวถามมาขนาดนี้งั้นเดี๋ยวให้ดูเลยนะคะว่าคืออะไรนี่เลยค่ะเจลลี่มาร์กอัพค่ะเขาอยู่มา6ปีแล้วนะคะคุณหน้าคุณตาอ๋อตัวนี้พี่ก็ใช้เวิร์กมากเลยนะโอ้ใช่ไหมคะใช่ใช่สามารถหมัดมาร์กได้ทุกวันทุกวันเลยอะไหนยังไงน้องใช้แล้วมันดีไงสำหรับน้องใช้แรกๆสิวก็มีการลดลงแล้วก็อาจจะมีสิวที่ขึ้นซ้ำๆเพราะว่าหนูเป็นสิวที่ติดสารครีมตัวนี้มันจะช่วยผัดสิวผิวเก่าติดสารหมายถึงยังไงอ่ะสิวติดสารหมายถึงอะไรใช้ครีมที่มีสารสเตียรอยด์มาค่ะอ๋อสเตียรอยด์เหมือนที่เขาติดสเตียรอยด์กันอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะเป็นเจลที่ทาง่ายซึมไวเจลว่านหางจระเข้จากอเมริกาเลยนะคะหนูชอบมากๆเด่นดังสุดในไทยเลยค่ะตัวนี้โดยส่วนตัวที่พี่ใช้อ่ะพี่ชอบนะเพราะว่ามันเป็นมาร์กเนื้อเจลค่ะคุณผู้ชมซึ่งตัวนี้น้ำมันอ่ะของเขาจะน้อยกว่าครีมถึง3เท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่ทำให้อุดตันแล้วก็พวกเรื่องสีเนี่ย
จะไม่เกิดแน่นอนคือถ้าย้อนกลับไปดูใน Baby Bump นะคะก็จะเห็นว่าเอ้ยนิวมีปัญหาพวกผดผื่นหรือว่าบางทีแพ้แมสเหมือนกันนะคะก็ตัวนี้ก็ช่วยคนที่ผิวธรรมดาก็สามารถใช้ได้นะคะเขาก็จะทำให้ผิวเนี่ยชุ่มฉ่ำขาววาวมากยิ่งขึ้นใช่ค่ะถ้าเจอผื่นแดงมานะคะส่วนตัวหนูจะทาหนาไว้เลยตื่นมาก็คือผิวผดแดงๆจะหายไปเลยค่ะพี่ก็ใช้เพราะว่าพี่ชอบใช้เวลาที่แบบเราออกกองที่ฝุ่นเยอะๆแล้วแบบชอบมีผดนี่คือผิวแพ้ง่ายมากไงเวลากลับมาก็คือจะโบกเลยจ้ะเช้ามาก็จะหายวาบน้องเขามีรายได้หลักแสนตั้งแต่ในวัยเรียนเลยทำยังไงอ่ะพอสิวลดมันเห็นผลจริงหนูก็เลยคิดว่าอ่ะถ้ามันเห็นผลจริงแล้วคนรอบข้างอยากใช้ด้วยแล้วก็เอามาแนะนำก็เลยเกิดการเป็นตัวแทนขึ้นค่ะเพราะว่าหนึ่งที่หนูอยากเป็นตัวแทนตัวนี้ก็คือระบบแบรนด์ชัดเจนแบรนด์ตัวนี้มีมา6ปีแล้วค่ะพี่นิวแล้วก็มีอย.ตรวจสอบได้อย่างชัดเจนด้วยค่ะแล้วเห็นว่าแบบถึงขั้นซื้อบ้านตั้งแต่ในวัยเรียนเลยเหรอใช่ค่ะเพิ่งซื้อบ้านไปเลยค่ะแล้วเรามีเทคนิคในการขายยังไงอะคะTikTok เลยค่ะเพราะว่าหนึ่งหนูจะเอารีวิวตัวเองไปทำคอนเทนต์แล้วมันก็จะเกิดไวรัลคลิปคนก็จะมาเม้นว่าสนใจเพราะว่าคลิปหน้าหนูมันก็ใช้แล้วมันเห็นผลจริงแล้วก็จะทำคอนเทนต์บ่อยมากๆเลยนะคะบางวันจะทำประมาณ 5-6 คอนเทนต์เลยค่ะหรือบางทีเราก็ไม่จำเป็นต้องขายของในทุกคลิปใช่ไหมไม่จำเป็นเหมือนให้คนเข้ามาติดตามเราเยอะๆก่อนแล้วก็ค่อยแบบสอดแทรกการขายเข้าไปอย่างเงี้ยหรอใช่ค่ะเทคนิคในการขายใน TikTok ทำยังไงเอาแบบเนียนๆเนียนๆสมมติก็จะเป็นเต้นเต้นหรอเพลงอะไรโดได้ดงซะดิเขาเต้นท่ายังไงอ่ะเดี๋ยวสอนพี่หนูเต้นเลยวันนี้เรามาเต้นตัวดีดงกันไหมตัวดีดงแบบไทยอินสินค้าเต้นไปแล้วก็จะมีคำพูดปุ๊บ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 คนก็จะสนใจตัวเจ้าสาวนั่นเองใช่แล้วก็จะโชว์ทำมือแบบนี้แล้วก็ใส่คำอย่างเงี้ยใช่ใช่แล้วถ้าคนทางบ้านอยากจะซื้อเจลลี่มาร์คอัพอย่างเงี้ยสามารถหาซื้อได้ที่ไหนคะช่องทางการสั่งซื้อนะคะจะมีเฟซบุ๊กแฟนเพจแล้วก็ Instagram TikTok แล้วก็ Google นะคะเซิร์ชคำว่า Jelly Markup นะคะทุกคนสามารถสั่งซื้อได้เลยที่สำคัญต้องซื้อราคา390บาทแล้วแถมส่งฟรีซื้อกับคนที่มีบัตรตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องนะคะถ้าต่ำกว่านั้นจะเป็นของที่ไม่ได้มาตรฐานค่ะความมั่นใจนะคะก็ควรจะซื้อกับตัวแทนที่เราไว้ใจได้เนาะต้องมีบัตรให้เรียบร้อยแล้วก็ราคาเท่ากันทั้งหมดกับ official ใช่ไหมส่งฟรีแต่กระปุกแรกเลยค่ะได้ค่ะอย่าลืมไปสั่งซื้อกันนะคะเราสั่งคนคอนเฟิร์มว่ามันเลิศมากจริงๆสามารถมาร์กได้ทุกวันเลยค่ะตอนนี้เราขอไปสอบ TikTok ก่อนนะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจะออกมาเป็นยังไงคุณน้องนัตตี้มากเลยนะคะสาวๆคนไหนนะคะหนูย้ำกันทีถ้าใครอยากได้นะคะมาร์กเจลลี่มาร์กอัพตัวนี้นะคะก็เซิร์ชได้เลยใน Google เซิร์ชว่าเจลลี่มาร์กอัพก็จะขึ้นทุกช่องทางเลยค่ะหาซื้อได้ง่ายมากๆเลยนะคะยังไงวันนี้ก็ลากันไปก่อนกลับมาพบกับช่องนิวได้ใหม่นะคะใน EP หน้าอยากให้ทำอะไรไปพาใครมารับเชิญหรืออยากเมคโอเวอร์ในงวดหน้าอาจจะแบบเป็นสาวญี่ปุ่นสาวร็อกสาวพังอะไรอย่างเงี้ยก็คอมเมนต์มากันได้เลยนะคะวันนี้ไปก่อนแหละบ๊ายบายเธอช่วยตอบหน่อยได้ไหมเธอชอบฉันตรงไหน